เฮ้ยเราเด็ดข้าวโพดเขากินได้ไหมเนี่ยเออข้อหานี้ลักทรัพย์เปล่าวะน่าจะโดนข้าวโพดเขาก็งามนะอ่ะฮะแต่ที่นี่พอใช้ได้พี่เหรอครับผมอ่ะได้ยินว่ามีการแนะนำให้ใช้อาหารเสริมฉีดข้าวโพดครับผมจริงๆผมเนี่ยทำเคมีเกษตรมานานผมแม่งไม่เคยขายอาหารเสริมลงในข้าวโพดเลยไม่รู้เขาฉีดเขาใช้กันยังไงวะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนี่ยกำลังคุยกับตั้มนะครับในเรื่องว่าผมขายพวกใครมีเกษตรมา20ปีแล้วผมยังไม่เคยขายอาหารเสริมลงในข้าวโพดเลยครับพี่ทำไมหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาใช้อาหารเสริมในข้าวโพดมันมีความจำเป็นแค่ไหนไม่เมื่อผมหว่านปุ๋ยทางดินแล้วทำไมผมจะต้องฉีดอาหารเสริมเข้าไปอีกอะฉีดก็ฉีดยากต้นก็สูงอะตัวปุ๋ยอะตัวหลักที่พี่ใส่เข้าไปคือ NPK ครับอาหารมันคือธาตุอาหารชนิดหนึ่งส่วนหนึ่งแต่จริงๆในธาตุอาหารเนี่ยที่พี่เคยอธิบายไปเนี่ยมันก็มีหลายตัวซึ่งมันเหมือนพี่กินอาหารไม่ครบแต่เราเติมธาตุอาหารพวกเนี้ยพวกอาหารเสริมเข้าไปมันก็จะทำให้มันเหมือนการกินข้าวครบหมู่ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยครบ5หมู่เพราะว่า NPK เนี่ยมันมาจากทางดินขึ้นจากรากขึ้นมาแต่ว่าธาตุอาหารรองต่างๆเนี่ยโอกาสที่มันจะดูดซึมผ่านรากมันน้อยฉะนั้นมันก็เลยต้องให้ทางใบทางใบใช่โอ้แล้วต้นสูงๆอย่างเงี้ยเค้าฉีดกันยังไงวะจริงๆเค้าฉีดกันตั้งแต่ช่วงแรกๆครับพี่ตอนนี้เขาไม่ทำอะไรกันละอ๋อคือตอนนี้มันสูงไม่ฉีดแล้วเพราะว่าโอ้ถ้าเดินเข้าไปนี่บาดแขนบาดขาแน่นอนยกเว้นว่าถ้าพี่อุทัยขยันนะครับพี่พี่ก็มุดครับพี่เอาไว้ทะเลาะกับเมียก่อนเดี๋ยวจะลุยฉีดเข้าไปใช่ครับพี่อยากให้เมียสงสารเนี่ยวิ่งเข้าไปในป่าให้แบบโอ้ใบมันระคายแขนพี่จริงๆเลยใช่ครับพี่แล้วถ้าไม่ฉีดต้นสูงเขาฉีดต้นขนาดไหนกันอ่ะต้นขนาดประมาณจริงๆถ้าถามว่าเทียบอายุมันก็จะประมาณเดือนข้าวโพดมันจะสูงแค่ไหนมันจะสูงประมาณเนี้ยครับพี่อ๋อคือประมาณพุงประมาณอะไรเงี้ยพอเวลาให้ข้าวโพดประมาณเนี้ยมันจะเริ่มฉีดยากอย่างคือต้นโตมันก็ฉีดยากแต่บางทีอ่ะบางจังหวะเนี่ยเราก็เอาไปฉีดพร้อมกับยาหนอนซึ่งอาจจะกลับไปดูคลิปเก่าพี่ฉีดพร้อมไปกับยาหนอนได้เลยเขาผสมฉีดพร้อมกับยาหนอนเพราะว่ายังไงก็มีหนอนการฉีดครั้งฉีดหนอนเนี่ยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อีกด้วยพร้อมกันเนี่ยก็คือเอาอาหารเสริมพวกธาตุรองธาตุเสริมใส่ลงไปด้วยครับใช่ครับเพื่อให้ข้าวโพดมันสมบูรณ์ใช่ครับแม่ที่สมบูรณ์จะออกลูกที่สมบูรณ์ครับครับฉะนั้นเรื่องของการใช้ธาตุอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่เฉพาะข้าวโพดนะครับครับพืชอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถเอาธาตุอาหารรองอาหารเสริมครับมาใช้ได้ครับแล้วจำเป็นไหมต้องใช้อาหารเสริมที่มันแพงๆ600พันหนึ่ง800ที่เขาขายกันในโซเชียลอ่ะซื้อตัวธรรมดาครับพี่ผมเคยทำคลิปวิดีโอที่บอกเพื่อนๆว่า5บาท10บาทต่อปีป่ะได้ตัวนั้นก็ได้พวกนั้นก็ใช้ได้ครับนะครับหรือว่าถ้าเป็นของทางร้านก็จะมีอีกตัวนึงเป็นตัวที่เราทำเพื่อข้าวโพดเอามีอาหารเสริมที่ทำมันเฉพาะข้าวโพดเลยใช่ครับก็จะได้ผลดีเหมือนกันก็ได้ผลดีมันก็คือธาตุอาหารตรงนั้นแหละครับก็เป็นธาตุอาหารรองอาหารเสริมแต่ตามนี่ขายแบบน้ำใช่ครับแบบน้ำซึ่งมันการใช้มันจะสะดวกมากขึ้นแพ็กเทผสมไปเลยแต่ว่าจะยังไม่ซองก็ต้องละลายก่อนใช่ครับพี่ใช่แต่ว่าราคาเนี่ยไม่แพงครับพี่ขวดละขวดหลักร้อยร้อยต้นๆเลยพี่ร้อยกว่าบาทใช่ครับ100กว่าบาทนะ100กว่าบาทครับก็แค่100กว่าบาทก็พอแล้วไม่ต้องไปใช้ของที่มันแพงแบบ500 800 1,000 นึงเรียกว่าไม่เกิน200ไม่เกิน200บาทไม่เกิน200นี่1ลิตรใช้ได้เท่าไหร่ใช้ได้ประมาณสัก3ถังนี่3ถัง200ลิตรใช่ครับโหต้นทุนแม่งไม่เท่าไหร่นี่หว่าใช่มันก็ถังนึงก็30กว่าบาทฉะนั้นแล้วนะครับถ้าต้นทุนถูกขนาดนี้นะครับลองใช้ดูได้นะครับครับผมเองเนี่ยขายสารเคมีเกษตรมานานรู้นะครับว่าการใช้ธาตุอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยมีผลกับการผลิตพืชนะครับครับฉีดแล้วเห็นผลชัดเจนครับนะครับแล้วพวกนี้ราคาไม่สูงด้วยถ้ายังไงเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องของการใช้ธาตุอาหารรองอาหารเสริมอะไรเนี่ยกับพืชที่เพื่อนๆปลูกนะครับครับลองสอบถามตามร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านผมคิดว่าทุกร้านมีแต่ถ้าไม่เข้าใจหรืออยู่แถวๆปากช่องนะครับครับก็อย่าลืมแวะไปที่ร้านบุ๋มบ้านเกษตรครับผมไหนชื่อตั้มแล้วทำไมไปร้านบุ๋มอีกล่ะนั่นแหละครับครับนั่นแหละครับมันคือเจ้าบ่าวครับพี่พี่เขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่เขียนให้ผมเนี่ยในวันที่ผมแต่งงานเนี่ยมีข้าวคามเดียวเท่านั้นครับครับครับคืออำนาจสูงสุดอยู่ที่เขาครับพี่ครับเชื่อเมียให้เมียตัดสินใจแล้วชีวิตจะสบายประมาณนั้นครับนะครับอ้าวถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกข้าวโพดนะครับมีปัญหาด้านการปลูกข้าวโพดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนเป็นหญ้าเป็นโรคเป็นโรคครับผมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ปรึกษาร้านบุ๋มบ้านเกษตรครับผมสำหรับช่วงท้ายนี้นะครับฝากไว้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนดูคลิปวิดีโอของผมแล้วนะครับรู้สึกว่าคลิปเนี่ยมีประโยชน์กับท่านนะครับบอกให้ผมรู้สักนิดนึงด้วยการกดติดตามหรือ Subscribe ด้านล่างนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ